มาว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้วันนี้ที่ว่าเราก็มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติทดแทนครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่ให้ข้าวน้ำเรามาเราก็ต้องพยายามตั้งใจหรือว่าตั้งใจให้มันดีนี่วันนี้เพิ่งวันที่สามยี่สี่วันนะ7 วันปีนึงก็มีเพียง7 วันงานประจำปีของวัดจังหทานก็เรามารวมกันอย่างนี้ก็ต้องระวังเรื่องความเป็นอยู่กระทบกระทั่งพออยู่มากต่างคนต่างจิตต่างใจต่างคนต่างมากันก็ทำใจที่จริงเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทำใจนะเกิดมาเป็นคนมันก็ทุกข์อยู่ลำไปไม่หมดสิ้นตรงนี้ต้องทำใจให้ได้อะไรย่อมเกิดมันก็เกิดอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปกฎธรรมชาติก็เป็นอยู่อย่างนี้จะไปเร่งอะไรไม่ได้มันเป็นกฎธรรมชาติกฎของธรรมชาติวันนี้ที่โยมมาตรงนี้ก็เพราะเราก็ต้องมาทำตรงนี้กันเรียกว่ารักษาจิตดีทำหน้าที่ถูกต้องมองทุกอย่างเป็นธรรมดาเจริญไม่ตายใจขาดวันนี้เราต้องมารักษาจิตรักษาใจของเราให้ดีเรียกว่าต้องให้มีหลักเกณฑ์เมื่อเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรก็ตามตึกสูงขนาดไหนแต่ถ้าฐานมันไม่ดีมันก็ทรุดชำรุดทรุดเร็วกันไปจิตเราก็เหมือนกันโยมลองสังเกตที่เราจะสร้างบ้านเรือนใหม่ต้องมีเสาเอกเสาที่เราเสาแรกที่เราปักขึ้นมาหมายความว่าอย่างไรเราจะสร้างบ้านเรือนเสานี่สำคัญเสาเอกคือเสาหลักของฐานที่มีความมั่นคงแล้วมันไม่หวั่นไหวยกตัวอย่างเราไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8อย่างเงี้ยเราไม่หวั่นไหวโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่โบราณนานมาแล้วพุทธกาลก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ที่ก็สืบมานะเมื่อเกิดขึ้นกับเราหรือเราก็ต้องทำใจรักษาจิตให้ดีให้หนักแน่นไว้ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณธรรมด้วยคุณงามความดีเหมือนที่เราถ้าไม่หนักแน่นแล้วอ่อนไหวแพ้เลยมันก็อยู่เกิดสุขอะไรก็สารพัดยกยอปอปั่นให้ไร้ปลายสีสังคมอยู่เป็นอย่างนี้ธรรมะเคยพูดจะบอกว่าภัยที่เกิดจากอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยทุกพิกภัยยังไม่สำคัญแต่ภัยเงียบภัยเงียบที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ยกตัวอย่างมาทางไหนยกตัวอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจภัยมันเงียบใช่ไหมแล้วก็ดูเงี้ยตาเห็นรูปอย่างเงี้ยหูได้ยินเสียงแต่เราไม่เข้าใจหลักความเป็นจริงก็ไปปรุงไปแต่งส่งเสริมมันไปแต่ถ้าเรามีสติยับยั้งชั่งจิตชั่งใจต่อภัยที่มาผ่านมาในชีวิตของเราก็ตามอะไรก็ตามถ้าเรามีสติเสร็จแล้วก็ไม่หวั่นไหวถึงจะมาภัยยังไงก็ตามนี่เรียกว่าคนขาดสติไม่มีปัญญาเราที่ว่ามาฟังเทศฟังธรรมก็มาเอาตรงนี้มาเอาปัญญามาเอาสติให้มันมีความมั่นคงเหมือนการที่เราจะขับรถก็ว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติเสียก่อนทำอะไรก็ตามพูดทำคิดอะไรก็ตามมีสติติดเครื่องยนต์หรือไปอะไรก็ตามนะ
ตั้งสติก่อนอาบาเคยพูดคุยกับโยมที่อยากมาเจิมรถอะไรก็ตามเนี่ยบอกโยมอาบาไม่ใช่เจิมรถเจิมคนคนขับมีสติไหมขับพวงมาลัยมีสติไหมคนไม่เคยมีไหมสมัยนี้ไหมไอ้มือหนึ่งก็ขับพวงมาลัยมือหนึ่งก็รับโทรศัพท์อะไรไปหมดไปหมดเลยแต่ถ้าเราทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างใดจะขับรถก็ขับดีขับรถไปทำหน้าที่ขับรถตรงนั้นแต่นี่จะขับรถรับโทรศัพท์ไปดูมันหลายหน้าที่เออแล้วสติมันจะเต็มบริบูรณ์ไหมคิดดีสติตรงนั้นที่เราจะไปใช้มันบริบูรณ์ไหมมันก็ไม่บริบูรณ์ไม่เต็มขาดตกบกพร่องไหมนี่สำคัญในคนเดี๋ยวนี้ไปหมดแหละไปหมดรักษาตรงนี้ดีจิตตั้งสติดีเมื่อเรามีสติจะพลั้งจะเผลอจะพูดจะใครจะทำคิดอะไรก็ตามนะมีสติมันไม่ขาดนี่สมัยนี้เรายกตัวอย่างง่ายๆเราถอดรองเท้าเข้าห้องน้ำแล้วมันลืมไปหมดใช่ลืมจิตมันส่งออกนอกมันลืมไปวุ่นอยู่ภายนอกหมดเลยที่จะบอกธรรมะก็เกิดอยู่ภายในถ้ามีอยู่กับภายในกายในจิตพอเรากายเดียวจิตเดียวมากับกายนี่ไปกับจิตนี่ก็กายเดียวจิตเดียวไม่ใช่อย่างอื่นแต่ตามที่ตำรับตำรามีหลายดวงอะไรเงี้ยไหมแต่ที่จริงก็พูดถึงกายเดียวจิตเดียวแล้วเราไปเอาอะไรก็มากายเดียวจิตเดียวพูดง่ายๆว่าบุญบาปนรกสวรรค์ที่จริงมันก็อยู่ที่จิตเราเข้าใจดีๆนะบุญก็สามารถจะทำได้ตลอดเวลาทำได้หมดนะแต่เรามีปัญญาตรงนี้ทำได้หมดเลยยืนเดินนั่งนอนพูดทำคิดอยู่กับบุญบุญในนี้ที่ก็ทำสิ่งดีๆทำดีไว้เลยนะอาบาเคยพูดว่าทำดีไม่ต้องขอพรความดีเป็นพรอยู่ในตัวแต่พรที่พระท่านให้ครูบาอาจารย์ให้ก็ให้กำลังใจใช่ไหมคนเราให้กำลังใจน่ะแต่ขาดกำลังใจแล้วทำอะไรมันก็อ่อนแอแพ้ไพ่ไม่มีกำลังใจที่จะทำถ้าเรามีกำลังใจอ่ะโอ้ตรงนี้สำคัญตั้งจิตตั้งใจให้ดีที่อาบาบอกว่าคนเราจะมีความสำเร็จมีธรรมสามประการมีอะไรบ้างสัจจะความจริงใจวิริยะความเพียรขันติความอดทนไม่จะเป็นคารวะแล้วมันใช่เนี่ยทำสามอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วทำอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจเราธรรมชาติมโนคือใจจิตมันธรรมชาตินี่พอเรารู้ไม่ทันทางเพราะความปรุงแต่งว่าอายตนะใช่ไหมอายตนะภายใดกระทบภายนอกเราไม่ขาดสติมันก็ปรุงมาเรื่อยที่จริงเขาบอกว่าตัดภพตัดชาติหมายความว่าตัดที่จริงจะพูดอะไรย่นเข้ามาจริงๆนะตัดความคิดนั่นเองให้อยู่ภพภูมิกับปัจจุบันเสียปัจจุบันเนาะยืนเดินนั่งนอนพูดทำคิดอะไรซะให้อยู่ปัจจุบันมากที่ขึ้นมากให้ที่สุดนั่นคือการตัดภพตัดชาติแต่นี่แหละตัดความคิดของเราแหละแล้วมาอยู่ปัจจุบันธรรมเสียนี่เราไม่ได้ตัดใจเพลินไม่ยอมปรุงไปอนาคตย้อนอดีตก็ต้องปรุงอยู่นั่นแหละที่จริงหลักไปพึ่งปฏิบัติว่าอดีตพึงไม่กำหนดอนาคตไม่พึงกำหนดอยู่กับปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมเราทำอะไรเนี่ยตรงนี้ปัจจุบันธรรมเราทำอะไรอยู่นี่เราปัจจุบันไม่เคยนั่นเท่าไหร่ใช่ไหมไปส่งไปอดีตนะครับเนี่ยไปเรื่อยพบวัฏจักรวัฏวนมันก็มากขึ้นเนี่ยวัฏสงสารก็เวียนว่ายตายเกิดอะไรเกิดแล้วก็จิตเนี่ยใช่ไหมวัฏวนไม่รู้ไปไหนสารวน
คนเราสารวนมีแต่เรื่องยุ่งอย่างนั้นยอมไม่สารวนน่ะมันวุ่นวนวนนะในนี้มันเรื่องยุ่งแต่ละจิตเราถือว่ามันต้องอยู่อย่างนี้เราต้องใช้สติมากมากที่จะบอกว่ารักษาจิตได้ดีเหมือนนี่เรือนอะไรก็ตามที่เราสร้างตึกอะไรก็ตามไปจากฐานของตึกคืออิฐคือปูนใช่ไหมใช่ไหมยอมรากฐานของอิฐรากฐานของตึกคืออิฐคือปูนถ้าทราบความมั่นคงของอิฐของปูนอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่เราเข้าใจนี่เราโอ้สามารถจะอยู่กับโลกกระทำแปดนี้เป็นอยู่เป็นแล้วเรียกว่าจิตมันเหนือโลกนี่เราโยนว่าจิตมันอยู่ใต้โลกใช่ไหมโลกแปดก็ครอบงำเลยมีสุขสรรเสริญนินทาทุกอะไรมันก็ครอบงำเราถ้าเราเหนือมันไม่ครอบงำอ่ะเหนือมันเหนือชั้นพูดได้มันเหนือชั้นขึ้นไปเนี่ยที่เรียนในตรงนี้แหละที่เรามาฝึกมาเรียนมารู้มาทำมาเห็นอะไรก็อยากได้ตรงนี้ไปนี่แหละเมื่อครูบาอาจารย์ท่านทำสถานที่เสนาสนะมันพร้อมมูลมันพร้อมมูลมาแล้วเนี่ยหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองพ่อไปรินก็เลยให้ตรงนี้มาแล้วให้มันสมบูรณ์มาแล้วยอมอาบาเคยพูดกับแม่ชีเสมอว่าที่วัดตามวาเนี่ยขี้เกียจอายุสั้นพลันตายเร็วขี้เกียจแหละแต่ก็ขยันขี้เกียจอายุสั้นพลันตายเร็วเพราะถ้าเราขี้เกียจไว้ร่างกายอวัยวะมันไม่ได้เคลื่อนไหวอ่ะยกตัวอย่างเรานั่งนั่งกินกินนอนนอนดูดิอย่างนั้นลองนั่งนั่งกินกินนอนนอนเหมือนหมูอ่ะขอไปนะหมูสุกรกินแล้วนอนนอนแล้วกินกินก่อนแล้วกินกินแล้วนอนตายเร็วโรคมากเออแต่ถ้ากินเราได้ออกกำลังอยู่เรื่อยกวาดขยะวัดเสนาสนะไอ้ตรงไหนมันยังขาดตกร่องตรงไหนที่ว่าทำที่เราไม่ที่พูดอยู่เสมอมันว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูใดปั้นงัวปั้นควายลูกท่านเล่นเนี่ยเมื่อเราเข้ามาวัดสังฆทานเนี่ยอะไรที่มันยังลกลุงลังอะไรที่มันไม่สะอาดตาเพราะความไม่สะอาดคนเห็นมันเป็นอัปมงคลแต่ถ้าเราเห็นเป็นมงคลอุ้มสะอาดน่านั่งตรงนี้ก็น่านั่งของน้ำก็น่าใช้มันน่าไปหมดคือบุญกันตรงกันใช่ไหมเกิดจากความยินดีเกิดจากความสบายอกสบายใจแค่บุญก็กระตุ้นอะไรยอมเพราะความสบายนะเราต้องการตรงนี้เห็นแล้วก็สบายไปแล้วสัปปายะอาหารสัปปายะบุคคลสัปปายะธรรมะสัปปายะสัปปายะความพอดีแล้วเรามีความพอดีทำก็ก้าวหน้าเร็วทำที่เราฝึกกันแหละมีความแต่บางที่แต่เราไปอยู่ก็ไปแล้วยิ่งเราอยู่ใหม่ๆไหมไม่สบายยะอันการอะไรก็อดอดอยากๆแต่ไม่สะดวกสบายนี่สบายแล้วถ้าเราเข้าใจนะแล้วขอไปยังเยอะว่าคนแก่คนเฒ่านี่บอกเอาธรรมะง่ายที่สุดเพราะคนแก่คนเฒ่านี่ผ่านนอนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมันผ่านหมดแล้วอ่ะในวันที่วัดโยมอายุ80กว่าแล้วมั้งแม่ชี80กว่าอยู่กัน อยู่หลายคน80กว่ามั้งบางคนก็เดินไม่ไหวถือไม้เท้าเช้าก็กวาดขยะแล้วโยมกวาดเก็บนู่นอาบาก็พูดว่าอยู่ที่ไหนที่ว่านั่นแหละอย่าเป็นคนขี้เกียจอายุสั้นพลันตายเร็วกวาดไม่ไหวไม่เท้าก็กวาดก็กวาดเออขยันขึ้นมากระตุ้นนะโยมที่จริงเราก็ที่จริงก็เราอยู่เราเป็นพระรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราก็เรียกยายนะเรียกยายบ้างเออยายช่วยกันทำนะอะไรพอทำได้แต่บางทียายไม่ได้ทำใจไปด้วย
เออกวาดขยะไปน่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสยิ่งกวาดวันนี้จิตแจ่มใสนะนี่กวาดยิ่งมัวหน้าดำเศร้าหมองบอกโอ้ยายมีแต่กวาดเขากวาดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะนี่ทำไมหน้ากวาดหน้ามืดลงมืดลงเออยายไม่ยิ้มอ่ะเออกวาดเรายิ้มแย้มแจ่มใสไปไหมนี่กวาดหน้าดำขำเครียดไม่ใช่แต่เราไม่ถูกทางเออไม่ถูกทางแล้วกวาดนะกวาดไปแต่มาคงคิดว่ายายคงจะลูกหลานไม่กลับมาเยี่ยมมึงยังไงหรือไม่มีใครพูดคุยก็มีนะโยมนะแต่เมื่อมีโยมคนไม่ลูกศิษย์โทรศัพท์ที่จริงไม่มีใครโทรเข้าหรอกมาสังเกตดูมานั่งไปก็นั่งหน้าพากันนั่งข้างหลังโยมก็นั่งหน้าไม่มีใครโทรเข้าเลยโยมอะโลคุยเรื่อยเลยโยมที่คุยไม่ว่างมาสังเกตดูไม่มีใครโทรเข้ามานะนี่เป็นคุยได้เรื่องคงจะคิดในใจว่าเออเรามีคงจะอาจารย์คิดนึกว่าเราคงจะงานเยอะแล้วโยมก็เคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนสอนวิไลครูแต่จริงจริงมาสังเกตดูไม่มีใครโทรเข้ามานะโยมอ้าวคุยอยู่นั่นแหละมานี่เป็นโรคจิตเออดิสุรโรคจิตละมึงเนี่ยมาก็เฉยแล้วยิ้มทุ่มใส่เนี่ยพอจิตมันไม่ว่างอะโยมกลัวน้อยใจว่าอาจารย์ไม่มีใครโทรเข้าก็พูดอยู่คนเดียวนั่งข้างหน้ารถจะเป็นไปได้นะโยมนะเนี่ยเรามันเหงาอ่ะเมื่อพระสมัยก่อนอย่างน้อยก็ฉันแล้วก็เข้าห้องกรรมฐานหรืออยู่ไม่อยากจะไปพูดคุยที่ไหนไหมไม่อยากจะไปมีเรื่องใครทีนี้นะบวชนานๆไปคุยกูนู่นแล้วยอมไหมฉันนั่งตรงนี้จะอกเหงาแหมบางทีนั่งหาวแมลงวันบินเข้าปากอีกเหงาต้องไปคุยฉันต้องไปคุยเป็นคนขี้คุยเป็นคนขี้เหงาเองอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ก็บอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรระวังวาจาคนเดียวอะไรเมื่อพระพุทธปฏิบัติเลยท่านบอกองค์ไหนคุยมากก็คุยใส่ต้นไม้คุยต้นไม้นะแก้ตรงนี้นะโยมนะใครคุยมากหรือเรามีเพื่อนพูดมากอ่ะเราที่จริงก็เป็นเสียมารยาทนะแต่ว่าเราที่จะแก้คนนี้ยังไงถ้าคุยมากเราไปเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่คุยใครไปไอ้นี่คิดในใจมีไม่มีมารยาทใช่ไหมมีบาอาจารย์นะท่านก็คุยเก่งเราจะหนีก็ไม่ได้หาว่าเราไม่มีมารยาทตรงนี้ต้องทนนะลูกศิษย์มันต้องทนนะใช่ไหมเหมือนโยมจะเป็นครูบาอาจารย์มันต้องไปอย่างลูกศิษย์ก่อนนะจะบวชเป็นพระต้องไปอย่างเนนก่อนเนนเล็กๆเยอะมันต้องทนไปตามขั้นตอนการเบสิกการขึ้นไปเป็นขั้นระดับไปอย่างนั้นนี่บวชปั๊บเป็นอาจารย์เลยอาจารย์ประสาทใช่ไหมมันต้องไปตามนั่นเมื่อโยมเนี่ยมานั่งอย่าได้สมาธิมันก็ผ่านเวทนาปวดเมื่อยรำคาญอึดอัดขัดเคืองหดหู่ท้อถอยโอ้ยไปสารพัดอ่ะมันต้องผ่านอารมณ์อย่างนี้หมดนี่มาฉันนั่งแล้วอยากเห็นเลยโยมอยากเห็นไปหมดจริงๆเห็นมันเป็นเพียงนิมิตแต่ว่าการเห็นให้น้อมมาเข้าข้างในซะเราเห็นอะไรอ๋อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแต่ถ้าเราเห็นปรุงไปเลยโยมบางทีก็ได้ไว้ติดไว้โอ้ฉันไม่ใช่ธรรมดานะใช่ไปยกตัวปอปั่นไปเลยยกฐานะตัวเองโอ้ไปนู่นก็มีมันหลงไปเลยหลงตัวนี้ความคิดเนี่ยแต่เรามีสติเออเรามันโอ้ธรรมะที่หลวงพ่อเคยพูดเสมอว่าคนธรรมะเกิดหรืออยากจะพูดเลยใครไปมาอยากจะจับมานั่งควังไปหมดเลยนั่งเทศในควังนั่งเออเขาไปควังก็อยากไปจับควังทำเมาท่านพูดว่าทำเมาเมื่อไงจะมาเมาผมพูดมากไปไงหิวมากอีกตอกเย็นโอ้เปลืองน้ำปะนะเพราะพลังมันเสียไปเยอะ
กำลังพูดกำลังคุยนี่เสียไปเยอะอ้าวเปลืองน้ำประณาอีกที่ว่าขาดสตินะถ้าเราขาดมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรามีสติแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้เราเข้าใจตรงนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้มันดับเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ในรู้การรู้เท่าทันแล้วเราก็เพลินใช่ไหมเนี่ยเพลินไปเนี่ยถ้าไม่รักษาจิตตัวนี้ไม่ตั้งสติให้ดีที่ว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ต้องเจิมรถแต่เจิมคนนั่นแหละเจิมตรงนี้โยมเจิมคนมันนี่ก็โยมก็ชอบเห็นไหมได้รถมาใหม่ๆต้องเจิมก่อนแล้วมาแล้วอยากให้พระเจิมก็มีนะโยมนะอยากให้พระมันนั่งบีบแกรถสักหน่อยปิดปิดปิดสบายใจแล้วแต่พวงมาลัยมาคล้องหน่อยคนก็ชอบอย่างนั้นสุดท้ายก็ไปที่ชอบที่ชอบไม่ได้ไล่บอกไปที่ชอบที่ชอบใช่ไหมแต่วัดสังฆทานเนี่ยนำมาพึกปฏิบัติในสัจฉิกอะไรก็นำอย่างเงี้ยแต่บางคนไม่ชอบก็มีใช่ไหมเราก็ไม่ได้บังคับก็ไปที่ชอบที่ชอบนี่แหละก็อยู่กันอย่างดีนี่คือการเข้าใจจิตรักษาจิตให้ดีและทำหน้าที่ถูกต้องเราบวชเราเป็นนักบวชเราทำหน้าที่อย่างไรเข้ามาพึกปฏิบัติเข้ามาสิ่งดีๆไม่ดีก็วางไว้ไม่ดีวางไว้เอาสิ่งดีๆไปเหมือนเราอยากซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันใช่ไหมมาบอกเห็นหน้าแล้วอู้สวยดีหมดเลยอู้สวยแต่ไปดูหลังร้านไม่เข้าท่าใช่ไหมไม่เข้าท่าอู้กองผ้าอะไรสกปรกไม่ได้สักนี่คือการดูบางทีที่ว่าดูหน้าร้านมันสวยนี่ราคาติดว่าโอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยกิเลสมาบอกเอาเลยเอาเลยแต่ต้องดูดีโอ้ลงเดินปั๊บเข้าไปดูหลังร้านนี่โอ้หลังร้านขี้แมวเต็มหมดเลยขี้หมาเต็มหมดเลยแม่นแต่หน้าร้านแต่งเลยวิบเลยแต่งเสร็จสะอาดซะนี่การต้องการดูต้องดูให้ถึงดูจิตดูใจถึงให้ถึงแก่นมันดูต้นไม้ไหมโยมโอ้เห็นแล้วต้นไม้นี่สวยดีแต่ถ้าดูไปอย่าให้ว่าต้นไม้เป็นสิ่งประกอบไหมกระพี้เปลือกอะไรอ่ะใหญ่มันขึ้นอะไรไปรูปของต้นไม้แต่ถ้าเราดูลึกๆก่อนต้นไม้นี่มีอายุยืนเพราะมันมีแก่นต้นไม้มันมีแก่นยืนอายุยืนมันมีแก่นอยู่แต่บางต้นไม้ไม่มีแก่นใช่ไหมไปง่ายเลยโยมลมอะไรนิดหน่อยก็พลื่นไปเลยแต่ถ้ามีแก่นน่ะโอ้มันอยู่ทนต้นไม้ทนลมทนในพายุอะไรมันก็ทนได้ถ้าจิตเราก็เหมือนกันถ้าเรามีแก่นน่ะแล้วเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะรู้อ่ะนะเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแน่ร่างกายเรานี่ไม่พ้นตรงนี้ก็ไปเห็นมาหมดแล้วน่ะนี่แต่เรามีแก่นหรือฝึกไอ้ตรงนี้ให้ดีที่บอกว่าจิตตังตันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขเนี่ยตัวนี้เองโยมไม่ยอมไปฝึกอะไรฝึกแมวฝึกหมาฝึกลูกฝึกหลานฝึกเรื่อยแต่ต้องฝึกว่าถูกต้องยอมอยากให้เขาดีเมื่อจิตเรานะอยากให้ดีเราก็ฝึกอยู่เรื่อยถ้าวันใดวันหนึ่งแต่ยังไม่ตายเสียก่อนบารมีมันเต็มมันมั่นคงมันเต็มพอเต็มแล้วไปหาแกไม่หาที่ไหนแล้วยังไม่อยากได้มันก็มาเองพอเต็มแล้วแต่ว่าเราก่อนไม่เต็มเราต้องใช้อย่างนี้ก่อนละไปศึกษาไปเล่าเรียนตามนั่นก็สุดท้ายก็มามองตัวเองว่าครูบาอาจารย์จริงๆมันอยู่ที่เราอยู่ที่เราคิดดีนะจริงๆนะจริงๆแต่ที่เราอาศัยพึ่งเหมือนพ่อแม่เราแต่แรกเราก็ต้องอาศัยพึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความรู้สุดท้ายเราก็พึ่งตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจรัตนังตนเตือนตนของตนให้ตนเองเนี่ยท่านสอนนั่นอย่างเงี้ยนี่นะตอนนี้ที่ว่าโยมก็ทำหน้าที่
อย่างน้อยก็ตั้งใจบวชให้ดีการบวชก็มาลดมาละมาเลิกนะมาทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเนี่ยเราได้จากวัดก็ได้ตรงนี้ไปแต่ถ้าเราบวชก็อยู่คงที่ฮะคงที่ไม่ก้าวหน้าอะไรเงี้ยเราก็เออเราไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรโอ้เราทำน้อยไปแล้วมึงนั่งนานๆไม่เคยได้ต้องขยับขยื่นลองฝึกว่าลองนั่งนานๆลองไม่ขยับให้กระดูกมันแตกออกมามั่งดูสิมันแตกไหมเนี่ยทนตรงนี้ยอมทนขันติแต่ถ้าเรามันไม่ไหวจริงๆมันก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่ไม่เปลี่ยนแต่ต้องทนให้ถึงที่สุดสมาธิจะบอกอยู่ฟากตายเราจะเกิดสมาธิตรงนี้มันต้องอยู่ฟากตายจริงๆอ่ะนี่พอเรานิดหน่อยเราก็ขยับปุ๊บขยับปุ๊บไม่รู้ทันถ้าดับตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราคาบอย่างนี้ได้โอ้ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ทรมานมันทนสภาพในร่างกายที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยได้จิตจะไม่วุ่นวายจะไม่สับสนเพราะมันสงบอ่ะนะจึงบอกว่ากายก็สักแต่ว่ากายกายจึงเปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนที่ไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อคนตายกายจึงเปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนที่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแต่เพราะไอ้จิตตัวนี้จิตมันไม่ตายนี่หลวงพ่อเคยพูดว่าจิตมันเผาไม่ไหม้มันเป็นนามธรรมเร็วกว่าแสงกว่าเสียงเห็นไหมไอ้จิตใช่ไหมล่ะนี่แต่เราเข้าใจจิตตรงนี้แหละนะดังนั้นเราจึงมาฝึกเข็นครกขึ้นภูเขาอย่างเงี้ยความเพียรล้มลุกคลุกคลานขึ้นไปเดี๋ยวมันลงมาอีกแล้วโอ้ฉันไม่ไหววันนี้พรุ่งนี้ฉันต้องเข็นต่อไปเข็นจนให้สุดไปยอดเขาขึ้นไปมันได้นะเนี่ยก็ความเพียรพยายามนำไปสู่ความสำเร็จนี่ตรงนี้สำคัญนะอย่างนี้นี่เราอะไรล่ะวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วพักนอนก่อนพรุ่งนี้ไปทำต่อมันก็ดียังทำต่อถ้าเกิดจะไปทิ้งอ่ะ7วันเนาะมาวัดครั้งเดียวนี่ทางศาสนาบอก7วันให้เข้าวัดเข้าโบสถ์เข้ามาวัดก็ครั้งหนึ่ง7วันเนี่ยครั้งใช่ไหมเข้ามาวัดมาพึ่งปฏิบัติพักอย่าไปใช้เร็วซะเกินไป7วันให้พักออกมาพักพักเพราะอะไรพักเพราะผู้ใดว่าคือพักจิตที่มันวุ่นวายเนี่ยพักตัวนี้เหมือนพอเราพักเหมือนบางทีนะโยมแต่จิตเราได้พักเต็มที่นะบางทีเมื่อเราทำงานเหนื่อยทั้งวันแต่ว่าไม่มีอ่อนล้าอ่อนเพลียเลยมันไม่สบายเพราะจิตเราได้พักเต็มที่แต่วันใดถ้าไอ้จิตก็ไม่ได้พักไอ้กายยิ่งไม่ได้พักไปใหญ่เราเยอะมันล้าหมดเลยนะโยมเราสังเกตดูนะแต่ถ้าเราพักจิตตัวนี้มันมีกำลังพละ power มันมาตรงไหนจิตเนี่ยเพราะการฝึกฝนอบรมจิตทันตังตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วน้อมมาซึ่งความสุขตรงนี้นะเราก็ต้องพยายามล้มลุกลุกคลานไปได้ล้มก็ต้องลุกขึ้นมาลุกแล้วอ่ะคลานไปไม่ไหวคลานกลิ้งเปลือกกลัวไปนู่นต้องทำอ่ะทำจนหมดลมหายใจครูบาอาจารย์สอนว่าทำจนหมดลมหายใจขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะท่านสอนท่านตรงนี้ขี้เกียจก็ทำนะขยันก็ทำนะนี่เราหนักไปทางขี้เกียจเลยหนักไปทางขี้เกียจเลยแล้วก็ปัญญาก็ไปก้าวหน้ายิ่งสมาธิไม่ต้องถามถึงโยมเคยได้บางช้างสะบัดงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกขณิกาสมาธิอ่ะโยมถึงไหมเลยเคยเข้าตรงนี้ไหมมันเพียงแป๊บเดียว
ไม่ทำให้สุขนะนี่อะไรท่านเราก็ชอบแต่ความสบายนะชอบความสบายปฏิบัติสบายสบายเป็นแบบหมูโยนฆ่าง่ายเขาฝากแต่ว่ารักษาจิตดีทำหน้าที่ถูกต้องเรานี้ก็เป็นนักบวชก็ช่วยกันขนขวายอะไรที่พอทำได้อยู่บ้านนิดท่านอย่านิ่งดูได้ปั้นควายปั้นเล่นไปเรื่อยแล้วก็มองทุกอย่างเป็นธรรมดาธรรมดาไม่ยอมยอมนั่งนี้ธรรมดาไหมโอ้ธรรมดาหมดแล้วเนี่ยหรือใครไปทำนอกจากอื่นธรรมดาไหมเห็นยายมานั่งก็ธรรมดาใส่เสื้อสีดำก็ธรรมดาใส่เสื้อสีขาวก็ธรรมดามันธรรมดาธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยตถาคตาอะไรมันเหนือธรรมดาธรรมดาก็เป็นเช่นนั้นคิดดีก็แล้วคิดชั่วก็แล้วคิดอะไรสารพัดคิดแล้วมันก็ธรรมดาแต่เราปรับธรรมดาหมายว่าทางพระว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลางไม่ใช่มาโนมาดูอะไรบอกเดินสายกลางนะมันเดินกลางถนนเลยรถชนนะที่ชมทางมาลายไม่เดินเมื่อมาเดินสายกลางรถชนตายแต่ธรรมดาความเป็นธรรมดาเหมือนก็บอกปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าตึงจนเกินไปอย่าให้หย่อนจนเกินไปเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางนะนี่ก็คือยกเปรียบเทียบใจเราเนี่ยแต่ไปเครียดเกินไปมันจะเครียดก็เลยจิตวิปลาสบางทีเพี้ยนมาเลยนะเอาไม่อยู่แล้วตัวนี้มันเนี่ยเราไปเคร่งเครียดไปนั่นจะเกินไปเมื่อมาเคยปฏิบัติในบางทีมันโอ้มันไม่ไหวมันเครียดเลยเปลี่ยนอารมณ์เครียดแล้วอันนี้เอาแค่เครียดมันจะรู้สึกตึงไปแล้วเอาหาไม้กวาดขยะกวาดขุดมั่งปัดยักย้ายถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะเอาไม่อยู่ห้องนี้เราเข้าห้องเนี่ยเอาไม่อยู่ไปเครียดไปเลยนะทำยังไงส่งน้ำนานๆหน่อยปัดขยะเดินจงกรมมั่งขายปมสังเกตวันนั้นเราก็โอ้เดี๋ยวแผ่นเลยก็เคยโยงเดียวโอ้ไปไหนวะเนี่ยต้องเปลี่ยนไอ้ยุงก็เยอะมาส่งน้ำทีๆนี่ต้องเอาโม่งใส่ถุงมือใส่ดีถุงเท้าใส่กันมาด้วยมันยุงไม่ใช่จริงๆป่าไผ่ทุกมันไปไหนวะเราก็อยู่ในพรรษายุงเดี๋ยวไปไม่ได้หาอุบายละเราก็หาวิธีเนี่ยที่อามาพูดนะปัดกวาดเช็ดถูขัดห้องน้ำ มันคลายปมเนี่ยทำมาแล้วที่เอามาพูดตรงนี้ไม่อยู่องเดียวนี่ถือว่าอยู่องเดียวเราความคิดเนี่ยแต่เราไม่อะไรเนี่ยมันจะเพี้ยนหรือมันเชื่อนิมิตมันก็ไปสารพัดอ่ะแต่เขาบอกว่าถ้าปฏิบัติแก้นิมิตได้บ้างที่จริงมันไปจากศีลนะโยมเรารักษาศีลศีลรักษาเราแต่ถ้ามีปัญญามันจะแก้ตรงนี้ออกไปได้นะเราจะติดนิมิตอะไรถ้ามีปัญญาศีลเราบริสุทธิ์แล้วก็ตามมันปึ๊กมันไปได้ปัญญาเกิดมันที่จริงไปจากรากแก้วคือศีลนักปฏิบัติจึงไปจากรากแก้วศีลตัวนี้สำคัญจะเกิดปัญญาเหมือนผ้าไหมแต่เราเป็นไงเสื้อผ้าขาดหน้าใส่ไหมสกปรกหน้าใส่ไหมไม่น่าใส่แต่ถ้ามันไปสะอาดไหมอะไรสะอาดไปหมดกายสะอาดจิตสะอาดโอ้ไปเร็วเสื้อผ้าเหมือนกันเนี่ยมันสะอาดมันน่าใส่มันก็ตัวที่แหละแต่ถ้าเราไม่ดีว่ามันอึดอัดมันขัดเคืองมันจะมันทุเสียที่เงี้ยมันอึดอัดไปหมดเลยใช่ไหมไอ้ยมคานมั่งอะไรมันอึดอัดต้องสำรวจตรงนี้ด้วยนี่เราก็แค่สำรวจไว้อันนี้ก็มีนะก็สำรวจตรงนี้นะโยมนะเราวันนี้นั่งมันชื่อมันตื้อเลยไปปักไปอะไรวะคิดไม่ได้อยู่วงเดียวก็ไปต่อหน้าพระพุทธรูปแหละตั้งสติใหม่เมื่อเราไป
ไปบอกกับท่านว่าเราต้องตั้งใหม่ในวันนั้นเราศีลขาดเราด่างพร้อยไม่มีตั้งเอาพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเปลี่ยนความคิดแล้วมันก็ฉลาดไปได้นะขณะแต่เราไม่ได้ศึกษาหรือเราไม่ได้เรียนรู้มันก็ไปมาเลยยอมอยู่เครียดแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วไปแล้วจะไปไหนยังไงยอมจะไปไหนไปหลายวัดก็จริงแล้วไปไหนถามตัวเองว่าไปไหนเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้วัดนั้นวุ่นวายคนรอบข้างไม่เห็นใจฉันไม่ช่วยฉันฉันอยู่ไม่ได้ฉันไม่มีพวกแล้วไปหาพวกไหนแล้วไปหาพวกไหนกันนี่แหละแต่เราคิดกันเลยเข้าใจนะเกิดคนเดียวอยู่กินเดียวกินคนเดียวสุดท้ายก็นอนคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียวมันสอนอยู่แล้วเข้าใจไหมเกิดคนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวป่วยไข้คนเดียวสุดท้ายก็ตายคนเดียวเป็นธรรมไหมโยมธรรมธรรมอยู่ตรงนี้การหาธรรมก็อย่าไปหานอกหาในร่างกายไปธรรมธรรมชาติเป็นอย่างนี้ก็หาตรงนี้ครูบาอาจารย์ได้ธรรมเดี๋ยวโรคตาบ้างเดี๋ยวโรคหูหนวกมันหูตึงมั่งฟันคลอนมั่งอะไรเนี่ยเป็นอาจารย์เราฮะมีอาจารย์ในตัวไหมมีนี่คืออาจารย์ในตัวศึกษาจะอาจารย์คือตัวเราเนี่ยบางคนว่าตายแล้วก็ต้องการให้หมอไปไงเป็นแพทย์บริจาคร่างกายให้เขาได้ศึกษาก็ศึกษาในสรีร่างกายคือในธรรมชาตินั้นนี่เมื่อนั้นก็ยอมไปเรื่อยเรื่อยเฉยไปแต่มองทุกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่อยู่อย่างนี้ได้ธรรมดาหมดเลยโยมเห็นใครอ้าวเห็นยายทำไมต้องเดินหลังค่อมแกต้องถือไม้เท้าไอ้นั่นยังไม่กำลังยังดียังทำงานเลยยังแข็งแรงดีก็ไปทำใช่ไหมก็ไปทำเพราะมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนี่แต่โยมปรับอย่างเนี้ยเมื่อมาบอกเราไปสี่แยกจราจรเลยไปฝึกแบบจ่าเฉยบ้างจ่าเฉยฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องอะไรก็ไปเฉยอย่างเดียวบางคนดูเอ้าจ่าอะไรไม่ดุกดิกเลยไม่รู้ว่าเป็นรูปปั้นนี่จ่าเฉยเฉยจริงๆรถจะชนตุ้มคนจะข้ามมาลายโดนรถชนบ้างคนจะตายต่อหน้ามึงจ่าเฉยอย่างเดียวใช่ไหมโยมเฉยไหมจ่าเฉยปฏิบัติให้เหมือนจ่าเฉยแบบหลวงพ่อสังวารู้เฉยเนี่ยท่านก็สอนรู้ก็เฉยอ่ะรู้ก็เฉยนี่นกร้องก็เฉยเฉยได้ไหมโยมเพราะเสียงนกธรรมชาติอ่ะเพราะมันมีต้นไม้มันเดินมาเกาะอาศัยอยู่มันจึงได้ร้องฮะตอนนี้บ่ายแล้วมันก็มาร้องใช่ไหมมาสังเกตดูดีใกล้สว่างว่าอ๋อนกร้องมันธรรมชาติมันเวลามันถึงเขาอ่ะใช่ไหมเวลามันต้องร้องแล้วนี่ตีสองนกร้องไอ้นี่ตัวนี้มาร้องไอ้สู้หนัวไอ้นกบางตัวเนี่ยจะมาสร้างห้องน้ำแบบเขาเรียกว่าแบบเซเว่นโอ้หน้าช้ายังมีห้องพิการห้องผู้ป่วยแล้วทำให้คนได้ใช้สะดวกอ่ะไอ้นกตัวนี้นกอะไรอยู่มันสวยนะไอ้นกนี้ไปเลยเหมือนกับนกบ้านเราก็เรียกนก นกเขาหรือนกแขกเต้าอะไรเนี่ยมันสวยยมสีมันสวยใครเห็นแล้วชอบใจวันดีคืนดีมันบินมาเลยยมกระจกอยู่หน้าว่าคนไว้ส่องหน้าเวลาเข้าห้องน้ำหรือออก หวีผ้าหวีผมใช่ไหมไอ้นี่นกนี่นึกว่าทะลุออกมั้งยมมันบินทิ้งตัวมาเลยนะมันนึกว่าจะจกนี่มันทะลุไปได้ไม่ใช่ทะลุมิติ มันบินมาป้าชนปังมากวาดขยะอยู่นะอ้าวตายแล้วชักตึกจะช่วยเราก็สงสารเลือดออกจากปากจะบุกนกตัวนั้นเนี่ยอ้าวตายแล้วนี่เราสร้างไว้มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าไอ้นกนี่คือความเข้าใจที่ว่าบินทะลุออกไปได้แต่นั่นคือกระจกเงากระจกที่ว่าดูหน้าดูตาเมื่อก็ตายอยู่ตรงนั้นมาจับดูโอ้ยตายเพราะเราบอกว่าไม่ใช่นะมันธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วมันยังไง
ถ้าสงสารบอกแม่ชีพาไปขวังจะพาไปแกงมันตายไม่ช่วยใครได้ยังไม่ช่วยใครได้เพราะธรรมชาติเนี่ยก็เพราะความมันหลงความไม่รู้ความไม่รู้อวิชชามันครอบมาเพราะความไม่รู้ชีวิตเราก็เหมือนกันเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชามันครอบงำเนี่ยมันเป็นไปได้นะแล้วก็ไปหลงตรงนี้ไงแต่เรามีวิชาคือความรู้ที่อยู่มีวิชามันรู้ที่เราที่ฝึกได้เพราะอยากได้ตรงนี้ยอมทุกทีอยากได้ตัวนี้ไปนี่คือมีปัญญาสุดท้ายก็บอกปัญญาโลกัสมิงปัจโฉโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกมันแก้ปัญญาตัวเดียวปฏิบัติให้มีปัญญาใช่ไหมรักษาศีลให้มีปัญญาอะไรก็มีปัญญาหมดไม่พ้นปัญญาปัญญาจึงจะออกจากความทุกข์ทั้งปวงเลยใช่ไหมนี่แหละนี่แต่อยากมาขึ้นข้างต้นว่าโอทำนี่คือมีแก่นมีสาระมีที่พึ่งนะต้องพึ่งทำใช่ไหมต้องพึ่งทำมองทุกอย่างเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาหมดเจริญไม่ตายอย่าขาดเห็นไหมบางคนเอ้ยนี่เราไม่เคยเจริญไม่ตายถ้าเจริญไม่ตายอย่าขาดจิตนี่มันเจริญแล้วมันดีมันปิติปราโมทย์ไปหมดโยมเพราะมีความเจริญเราเห็นใครก็เจริญไม่ตายิ้มเหมือนเราโยมอะมาไปเจอใครเนี่ยยิ้มไว้ก่อนหน้าตามันบอกไอ้นี่มีเมตตาเนี่ยพอเจอมันไม่หน้าดำคิ้วขมวดนะไหมหน้ามองคล้ำไอ้ที่แสดงไม่ค่อยมีเมตตาแต่ถ้าดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณเปล่งปลั่งไอ้ที่ไอ้นี่มีเมตตามันก็ไปจากข้างในไปจากจิตเห็นมดฉันจะฆ่ามดขออภัยเอออย่าให้มีเวรมีกรรมด้วยฆ่าพลุดเราก็ฝึกไอ้ความเมตตาไงมีปลามันแทกมาเหือกมันจะแห้งมันจะตายเอาไปปล่อยมันมีเมตตาใช่ไหมแต่เราไม่เมตตาเออกรรมใครกรรมมันเราไปช่วยอ่ะใช่ไหมไปช่วยเขาเออหงอมันจะแห้งแล้วเอาไปวิทย์ซะบ้างเอาปลาไปปล่อยมาเคยเอาลูกออสไปปล่อยโอ้โหไปอยู่ในวัดเลยไอ้ไหมปกฝนตกน้ำไม่เยอะไอ้กบเขียดมันก็ไข่ก็กักกักมาไปเห็นเอ๊ะทำไมนี่มันตายอ่ะเราก็ไปอ้าวเราจิตเมตตาเราไปโกยไปหากระแป๋งกระป๋องมาที่ก็ตักใส่ไปปล่อยแม่น้ำลำคลองไปต่ออายุให้เขานั้นมีอยู่แล้วสมัยพุทธกาลก็มีไหมเนรไหมหมดเพราะไอ้ปล่อยตัวนี้ปล่อยปลาจนอายุถึงย้อย120ปีถึงกลับถึงกันใช่ไหม120ปีนี่อะไรที่เรามองข้ามเนี่ยคนในทีเมตตาไหมหมาตกจากรถก็เลี้ยงหมาตกเออนี่มีเมตตาอุ้มหมาเคยตกไปย้ายไปเอาขึ้นไปออกเสียใช่ไหมมีเมตตาแต่ต้องระวังอุบัติเหตุพวกจะชนตูดเขาไปจะชนก้อนนู้นเราต้องดูช่วงเวลาที่ไอ้เนี่ยมันต้องดูไม่ใช่ปัญญาไหมต้องดูเออเราจะช่วยอย่างนี้ยังไงเนี่ยความเมตตาฝึกเมตตาใครเออไอ้นี่กับแมวพิการนี่เมตตาเออพูดถึงแมวมึงหมาหน่อยมั้ยมีเพื่อนเป็นมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาเออขออภัยเออมาพูดผิดหรือวะมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาเจ้านึกออกมั้ยนี่อะไรที่คิดเอ้ยหมาบางทีก็ดีนะหมาที่วัดก่อไปนี่พูดเรื่องหมาหน่อยแซกวันดีคืนดีเด็กวัดก็ให้ฆ่าไปไอ้ควายฉายมันก็เดินรอบวัดนะโยมหมาตัวนี้แล้วมันแปลกมันเกิดอยู่ตัวเดียววันอาสาฬหะไอ้หมาตัวนี้ชื่ออีคิวมาตั้งชื่ออีคิววันดีคืนดีเอาไอ้ควายฉายมันคาบมันก็เดินโยมรอบวัดสว่างไปเรื่อยส่ง
เอ้ยหมาตัวนี้มันเก่งเว้ยชื่อคิวไปเอามาเขาให้บอกทำไมอาจารย์นี่ไม่ให้หลังหมาตัวนี้นี่เป็นอาจารย์นะจึงให้มาทำไมก็เอามาเลี้ยงจะเอามาเลี้ยงแล้วคุณที่วัดเนี่ยมีรั้วสเตเลตนะเอาพูดเรื่องวัดนะมีรั้วสเตเลตกั้นหมาเพราะกลัวเวลามันเข้าวโยมมานั่งปฏิบัติธรรมหรือมากินอะไรกลัวหมาเลียปากยิ่งจะนั่งหลับสมาธิหมาเลียหมาเลียแผลบเอาแล้วไอ้เคียวแหละแล้วหมาตัวนี้นะโยมถ้าใครกินอะไรไม่ให้มันสะกิดอยู่นั่นสะกิดกินกาแฟมันก็สะกิดกินปลาตองโกมันก็สะกิดมันกินหมดกาแฟกินกาแฟมันก็กินนะต้องให้มันนะแต่ถ้าเป็นคนยอมถ้าเป็นคนกินกาแฟมันนอนไม่หลับอันนี้มันหลับเงียบมันหลับเงียบเลยไปหมาตัวนี้คิวกินหมดปลาตองโกมันกินกาแฟมันกินใครอยากกินอะไรไม่ได้แล้ววันดีคืนดีเอามากันรัวนั่งสมาธิสวดมนต์มันไปเขี่ยกลอนนะโยมกลอนขนาดล็อกแล้วมันเขี่ยจนได้นะเขี่ยหลุดกลอนนั้นหลุดปั๊กมันเข้ามานั่งแล้ว มันเข้ามานั่งเลยโยมแล้วมันนั่งแทรกกันนะโยมก็นั่งสมาธิไอ้พวกมันนั่งด้วยมันนั่งเนี้ยทีนั่งเดินพึดออกคนดูข้าวคุณดิน่าจะเป็นสมภารเก่า สงสัยสมภารเก่าหรือเปล่าก็บอกมันเกิดตัวเดียววันอาสาฬหชื่ออีคิวฉลาดเมื่อก่อนโยมเป่าไปเห็นเป่าหมาตัวนี้ยังอยู่อยู่เออนี่เลี้ยงหมาสารพัดที่มันสอนเรานะโยมนะเหมือนบางสิ่งบางอย่างเนี้ยเหมือนเรากวาดขยะเนี่ยเราเลี้ยงไก่อยู่ในวัดเนี่ยเออบางทีเราทำหน้าที่กวาดไอ้ไก่กับประดำมาเคลียใช่ไหมมันเขี่ยกองที่เรากองว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งอันนี้เขี่ยแล้วเออบอกเออต่างคนต่างทําหน้าที่ไว้เรากวาดมันเขี่ยเมื่อไก่มีหน้าที่เขี่ยเรากวาดอย่างเดียวอย่าไปโมโหไก่เดี๋ยวกูตีมันเนี่ยมันไปสอนเราบางสิ่งบางอย่างถ้าเราดูเป็นปัญญามันสอนที่เหมือนกันหมาเนี่ยบางทีก็มันสอนโอ้บางทีเจ็บข้าวได้ปวดมันก็มาหาเราแล้วคุณไม่ไปนะยังมันก็พุ่งเข้ามาหาแล้วมันก็เข้ามาหาให้เอาไปรักษาเอาไปแล้วอีกยอมเราเมตตาเนี่ยสีค่าหมาแพง รักษาที่3,000-4,000บางทีถ้าเอาไปค้างคืนด้วยบางทีกว่าเขาเลี้ยงด้วยโอ้เอาหนักเลยยอมบางทีฝากหมาต้องไว้ที่ฮะให้เขาเลี้ยงแทนเนี่ยเราไม่มีเวลาเอาเลี้ยงก็รักษาให้มันฟื้นเนี่ย4,000-5,000มันแพงกว่าคนเนี่ยใครจะมีมากไม่ดีเออนี่แหละมีหมาเป็นเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมีเพื่อนหมาที่มันสอนนะบางตัวมันฉลาดกว่านั้นเองเวลาทำวัดสวดมนต์มันไม่เห่าเลยนะมันนอนเงียบพอเลิกไปปุ๊บมันก็ตามไปเรื่อยตามเจ้าของไปกุดอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาทำวัดสวดมนต์ไม่เห่าเลยนะมันเงียบเหมือนมึงฟังมาอะไรนั่นแหละนี่หมามีนะเราเลี้ยงเรามีเมตตาอย่างมันก็คุ้นกับคนน่ะนะหมามันก็อยู่กับพวกเราอยู่แล้วอยู่กับคนน่ะยิ่งวัดไหนนี่จะมีสมบูรณ์ก็ไปดูพวกนี้ก่อนเลยอย่างข้าไปวัดโอ้วัดนี้ไม่อดเลยมาอยู่ได้ฝากผีฝากไข่มันอ้วนก็อ้วนเดินอ้วนทุกตัวมาที่แรกผอมเหลือแต่กระดูกเฮ้พามาฉีดยาให้มาดูแลรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ปวดอ้วนออกแบนเลยอ้วนไล่ไม่ไปแล้วแยกพวกไปดูอย่าเข้ามาทางฝั่งนี้กูอยู่ฝั่งนู้นเอาบอชนไม่ได้โอกาสมาแยกพวกที่เจอมาแล้วเราจะทำให้มันสามัคคีกันอยู่ไอ้นี่มาก่อนเมื่อก่อนกำลังมันเป็นไงมันมาก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเจ้าวัดอ่ะมาก่อนนี่ต้องอะไรมันนั้นไอ้ยอมพูดไงว่ามันเจ้าขี้เจ้าการมันคุมไปหมดเลยพอเราตัวใหม่มาตัวใหม่กำลังอ่อนดิ้นเป็นไงมันก็รังแกตัวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้ตัวที่เราเลี้ยงแต่เล็กมันใหญ่กว่าตัวนี้ไอ้ตัวที่โดนเงียบเลยอ่ะมันเคยอยู่ก่อนแต่ตัวนี้มันกำลังมากอ่ะไอ้ตัวนี้นอนเงียบเลยที่จริงมันอยู่นานแล้วมันเงียบนี่คือเรื่องหมามันสอนเมื่อเราไปอยู่ไหนเนี่ยห่วงสมมติเราห่วงข้าวห่วงของเนี่ย
ตู้เย็นฉันถูกไม่ได้ของพระไอ้พระที่ฉันไว้อาจารย์โอ้ยอย่าไปถูกนะทางตาเขียวใครเปิดประตูไม่ห่วงเข้าบอกของมันส่วนรวมใช้ส่วนรวมของอะไรเราต้องของสงฆ์โยมเขาถวายมาแล้วเราด้วยกันดูแลคนละไม้คนละมือรักษานี้ให้มันนานๆ เมื่อโยมลงสังเกตดูดิโยมเป็นข้าราชการไอ้รถตัวเองมีโรงเก็บรถอย่างดีผ้าคลุม แต่รถราชการนี่เขาให้มาหลวงให้มาใช้ไปตากแดดตากฝน ไปตากแดดตากฝนไม่โยมเก็บไปเข้าที่แต่ถ้าเรามีปัญญานั่นของส่วนรวม ของส่วนรวมควรรักษาให้มันดีกว่าของส่วนตัวแต่ความเห็นของตัวเรามันรักษาตัวเองดีก่อนใช่ไหม จึงไปรักษาส่วนรวมแต่ถ้าเราคิดเป็นธรรมมันต้องเอาส่วนรวมไว้ก่อนเอาส่วนรวมตรงนี้ไว้ก่อนจึงมาเอาส่วนตัวใช่ไหมนี่คือจิตไปจากจิตบางครั้งก็เห็นผิดมันไม่ถูก แต่ถ้าเราฝึกจิตตัวนี้ให้มันดีมันถูกไปหมดเพราะถูกธรรมถูกธรรมไม่แต่ถูกออกถูกใจถูกธรรมธรรมคือใจนั่นแหละถ้าถูกธรรมตัวนี้แล้วไม่มีปัญหาทุกวันนี้สังคมเราก็ไม่กลายเป็นธรรมก็อยากจัดให้มันเป็นธรรมเห็นไหมก็ไปจากตัวนี้ จึงให้เราที่ว่าศึกษาตัวนี้เข้าใจศึกษาจิตศึกษาตัวนี้เราอยากศึกษาจิตนี่แหละกายเดียวจิตเดียวมาก็กายนี้ไปก็จิตนี้ไม่มีอะไรดวงอะไรแต่ตามอภิธรรมก็ว่าไปกายเดียวจิตเดียวเผาก็กายนี้ไปก็จิตนี่ แต่จิตมันไปที่ก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วไปไปที่ก่อนตายที่ว่าไปที่ชอบที่ชอบมันไปตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ที่โยมมาเพิ่งปฏิบัติตรงนี้แหละไปนะเราศึกษาตรงนี้ดีกายวิญญาณมโนวิญญาณจิตวิญญาณนี่แหละมันเกิดจากนี้ จริงบอกว่านรกสวรรค์จริงๆเกิดจากนี้เกิดจากจิตที่เราเห็นเท่าทันตัวนี้อะไรเป็นสวรรค์อะไรเป็นนรกที่เขาพูดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเห็นไหมสวรรค์มันก็อยู่ในอกนรกมันก็อยู่ในใจเราคิดให้ดูตัวนี้วันๆเราจะขึ้นสวรรค์มากหรือจะตกนรกมากจะไปเป็นเทวดาหรือไปเป็นพรหมไปเป็นเปรตหรือสัตว์เดรัจฉาน ก็ไปจากจิตโลภเปรตหลงโมหะสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมเนี่ยอสุรกายก็ไปจากเราถ้าเราเข้าใจตัวนี้โยมสบายแล้วฝนจะตกแดดจะออกคว้าจะร้องฝนอะไรน้ำจะท่วมธรรมดา แล้วเราหนีไม่พ้นจะหนีจิตดวงนี้เราหนีไม่พ้นจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเหมือนเงาตามตัวไปเหมือนเราเที่ยงใช่ไหมเที่ยงเราไปยืนกลางแดดเงามันหายอ่ะมันหายไปไหนมันก็อยู่ในตัวนี่ตัวเราเนี่ยนะนี่เราไม่อย่างนั้นดิโอ้เหมือนสุนัขอะไรไอ้คาบเนื้อไปเห็นในเนื้อตัวใหญ่ ไอ้เนื้อใหญ่ในหนองน้ำมองก็ไปอุ้มมันใหญ่เลยทิ้งของเขานะทิ้งเนื้อไอ้ก้อนเล็กไปอดไม่ได้ทั้งเนื้อไปเอ๊ะมันโล่ไปอดเลยอดของเล็กผสมเล็กผสมน้อยก็ต้องเอาไว้ก่อนบางทีน้ำซึมบ่อทรายน้ำซับมันซึมไปเรื่อยบุญกุศลก็เหมือนกันนะ ก็อยู่ที่เราแต่จึงขอให้เราที่ว่าตั้งใจอย่างน้อยก็สุดท้ายที่ว่าอย่าประมาทในชีวิต
เพราะชีวิตเราขึ้นกับลมหายใจหมดลมหายใจเมื่อไหร่หมดโอกาสที่จะทำเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วเพราะหมดบางคนบอกหมดบุญอย่าว่าถูกนะหมดบุญนายยมแปลว่าไงหมดบุญมันหมดบุญแล้วมันตายแล้วหมดบุญคิดดีๆนะการบ้านเลยที่เอาไปคิดหมดบุญเหมือนพระจะสึกไปหมดเกณฑ์เป็นพระเอาไงผ้าเหลืองมันร้อนหมดบุญหมดเลยแหละคิดดีๆหมดบุญใครสึกไปนี่หมดบุญนะก็ต้องไอ้กรรมที่เราให้ผลอยู่ปัจจุบันธรรมที่อยู่เสมอนะโยมเราไม่อย่าไปโทษกรรมภายนอกเอากรรมที่ยังให้ผลเราตลอดเมื่อยังมีชีวิตอยู่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัตว์โลกจึงเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกกรรมทั่วดีหายให้ผลเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อยังมีชีวิตอยู่คิดดีถ้าเราไปโทษเจ้าเวรนายกรรมไปอ่ะโทษไปนะนี่การคือว่าไม่ให้โทษผู้อื่นให้โทษตัวเองกรรมเราไม่ดีนะโอ้โหสิกรรมไปเสียอะไรเนี้ยเนี่ยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นกุศลกรรมกุศลความฉลาดกรรมก็ทำกรรมที่มันฉลาดกุศลกุศโลบายนี่แหละความฉลาดเนี่ยทำบุญก็มีความฉลาดมันทำบุญไม่ฉลาดเอ้วัดหนึ่งโอ้ฉันต้องไปสร้างวัดไกลๆนะอยู่ที่มันทุรกันดารนู่นโอ้บุญมากนะวันดีคืนดีกันเหม็นนี่มาตุ้มพังโบสถ์พังแล้วโอ้ฉันอยากได้บุญมากที่จริงที่ว่าถ้าโยมสร้างสะพานตรงนั้นคนข้ามอยู่ตลอดเวลานะโยมเราไปบริจาคทางโรงพยาบาลทุกคนมันใช้ตลอดเวลาสะพานนี้คนก็ข้ามอยู่ตลอดเวลามันบุญตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเราไปสร้างไกลๆไปดูนะวันดีคืนดีไม่มีใครใช้เลยไอ้ตรงไหนมันจะมากกว่ากันนะต่อยอดถ้า99บาทนี่มันไม่เต็มร้อยขาดไปสลึงเดียวขาดอีกสลึงเดียวมันก็ไปเต็มร้อยไอ้นี่90บางคนบอกไอ้นี่ไม่ครบบาทเขาชี้หน้าไอ้นี่ไม่ครบบาทแสดงว่าขาดไปสลึงเนี่ยเราก็ไปเติมไม่เต็มคนไม่ครบบาทที่เราเข้าใจใช่ไอ้ที่ไม่สติสตังไม่เต็มถ้าคนไม่ครบบาทแต่ที่โยมมาบวชนี่พยายามทำให้เต็มบาท อย่าให้ใครว่าเราไอ้นี่ไม่ครบบาทมาบวชทำให้เต็มบาทเนี่ยมาทำให้เต็มบาท อย่าให้โยมคิดดีๆนะทำให้เต็มบาทแต่ใครว่าเราขาดสลึงไม่ครบบาทแต่ว่าถ้าบาทนี่ขาดสลึงมันก็ไม่สี่ไม่เป็นสี่สลึงมันเป็นสามสลึงถ้าเติมไป25สตังค์มันก็ครบร้อยสตังค์ก็เป็น1บาทใช้ได้แล้วครบบาทใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ครบบาทเต็มบารมีเหมือนกันจากไปจากทานศีลภาวนาเราก็สร้างไปทีละขั้นทีละขั้นนะให้มันสูงสูงขึ้นไปเป็นไปบารมัตตบารมีนะสร้างไปอุปัชฌาย์จารมีอะไรสร้างไปเรื่อยจะกลายเป็นบารมัตตปาบารมีโอ้ยจนเต็มไม่ต้องขอใครนะ ไม่ประมาทในชีวิตสุดท้ายไปไหนเอาลมไปด้วยจะนั่งจะยืนจะนอนจะพูดจะทำจะคิดจะเข้าน้ำเอาลมไปทิ้งลมเมื่อไหร่หมดกูไปแล้วบ้านเก่ากลับเรียกว่ากลับบ้านเก่าแล้วเอาอะไรไปก็บุญที่เราเคยทำสะสมไว้นั่นไปสู่ภพภูมิข้างหน้าเมื่อเรายังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเอาปัจจุบันธรรมตัดความคิดให้มันน้อยลงซะบ้างตัดภพตัดชาติตัดความคิดที่มันปรุงที่มาเวียนอะไรเนี่ยนะแต่เราเข้าใจวันนี้เราตัดได้เยอะไหมนี่แหละศึกตรงนี้ศึกษาตรงนี้อยู่พอเราศึกษาแล้วก็เราก็เข้าใจจิตธรรมชาติเกิดจากการปรุงแต่งแต่จิตธรรมชาติมันไม่ปรุงแต่งจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนั้น
แต่ถ้าผิดธรรมชาติเพราะกิเลสอาสวะเข้าไปปรุงแต่งความเศร้าหมองความไปก็เปล่าเข้าไปเราจึงไม่เท่าทันจิตนะให้ทันตัวนี้ไว้เฉยอย่างเดียวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเอาแล้วนะที่ว่าวันนี้ก็ให้มาคุยกันเราจะมาเทศมาคุยนี่ทำเมาหรือเปล่าโยม สรุปแล้วนี่ทำเมาคือคุยไปเลยเปิดนับปัญหาเออจันทร์นับปัญหาเยอะเออก็พอดีนะปฏิบัติใช่ไหมคนทานมากครับเป็นคนทานน้อยคนนอนมากครับเป็นคนนอนน้อยคนพูดมากครับเป็นคนพูดน้อยคนทำน้อยก็ทำให้มันมากๆนี่หลักปฏิบัตินะฝึกตัวเองฝึกอายุนี้เสมอว่า ขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำแต่ก็อย่าวางอุเบกขาควายฟังดีร่างกายเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยยกตัวอย่างเราเกิดจะปูตำหรือแก้วมันบาดถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษาแผลที่เกิดนั้นต่อไปมันจะเป็นมะเร็งหรือต่อไปจะเป็นบาดทะยักเอาเราถึงตายเพราะการวาง แต่ถ้าเราไม่วางเฉยเราดูแลรักษาร่างกายนี้มันมีประโยชน์ทรัพย์มรดกของพ่อแม่มันมีประโยชน์ทั้งหมดเราจะรักษาทรัพย์นี้ให้ดีอย่างไรให้คงทนถาวรอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของเรานะอย่าวางอุเบกขาควายหลังคารั่วไม่มุงนะสังกะสีมันปลิวไปกับลมก็ไม่เอามาทำใหม่ให้มันดี นั่งขยับฝนตกรั่วกูก็ไปอยู่ตรงนู่นไอ้มันรั่วตรงนู้นเนี่ยกูก็หลีกไปอีกตรงนู้นเลยหลวงพ่อชาวะท่านมานี่ทีใครอยู่กุฏินี่ผมเองครับหลวงพ่ออ้าวนี่หลังคารั่วก็ทำไมไม่มุงก็หลวงพ่อสอนให้ผมวางอุเบกขาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อชาววางอุเบกขาควายไปแล้วโยมเราต้องเข้าใจตรงนี้นะเขาฝากไว้นะ บางสิ่งบางอย่างก็วางอุเบกขาให้เป็นนะอย่าเข้าไปหาเรื่องเขาว่าเขาบอกว่าไงอย่าแฝงเท้าไปหาเสี้ยนใช่ไหมไอ้เสี้ยนมันคอยจะตำอยู่แล้วแหละเมื่อเท้าไปแปะเมื่อไหร่มันก็ตำปุ๊บเข้าไปทันทีอย่าแฝงเท้าไปหาเสี้ยนบางทีก็มาใช้อยู่เสมอเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดก็ใช้ปัญญาแยกแยะเอาเองนะ เอาพอแล้วโยมสุดท้ายที่ว่ามันก็คุยปกิณกาธรรมคือไงคุยไปตามที่เวลาเขากำหนดให้ก็ขอโมทนาญาติโยมทุกคนนะอย่างน้อยก็เราต้องทำจนสิ้นลมหายใจหมดโอกาสที่จะทำรีบเร่งนะพอชีวิตเรามันมีค่า ชาตินี้เราได้ประพฤติปฏิบัติถือว่าเป็นบุญกุศลของเราเราเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นคนยังทุกข์ขนาดนี้แต่ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ทุกข์ขนาดไหนคิดดีรู้แล้วนะโยมโมทนาเนี่ยมาคุยมากก็นับมันหน้ามาถวายนะนี่ทำไมคุยไม่ถวายนะโยมสาธุสาธุนะโยมรอวันเกิดโยม วันตายไม่รู้วันที่เท่าไหร่นี่วันเกิดนี่วันเกิดอยู่แต่เกิดมาหลายปีนี่วันเกิดโยมนะขอฝากไว้นะอะไรสิ่งใดที่โยมคิดถูกตามทำนองของธรรมที่ถูกนะถูกศีลถูกธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จแต่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ให้มาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติสุดท้ายก็ไปสู่พระนิพพานสมบัติทุกคนทุกท่าน เชิญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์สมชายธีรจิตโตเจ้าอาวาสทำเนียบธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพระสาขาวัดสังฆทานก็จบลงนะครับ